ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งก็จะทำให้มียุงเยอะขึ้นในชุมชนของเราเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือโรคที่อาจจะมากับยุงได้นะคะซึ่งวันนี้ก็คิดว่าโรคที่สำคัญอยู่3โรคที่สามารถติดต่อผ่านทางยุงได้ก็ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าชิคุนกุนย่าแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าก็เป็นโรคที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะโดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกก็จะเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อตรงกับชื่อโรคเลยก็คือชื่อว่าไวรัสเดงกีจะมีทั้งหมดอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันเนี่ยไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยตรงนะคะจะต้องอาศัยยุงเป็นพาหะนำโรคซึ่งยุงที่สำคัญที่สุดในการนำโรคไข้เลือดออกก็คือยุงลายนะคะซึ่งสำหรับในประเทศไทยก็จะมียุง2ชนิดก็คือยุงลายบ้านแล้วก็ยุงลายสวนค่ะคนที่ถูกยุงกัดเนี่ยจะไม่ได้มีอาการขึ้นทันทีนะคะก็จะต้องอาศัยระยะฟักตัวซึ่งโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 7-10 วันโดยที่ระยะของอาการป่วยของโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันนะคะในระยะไข้เนี่ยผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งนอกจากอาการไข้แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการร่วมอื่นๆตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะนะคะอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารรวมถึงปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือบางรายก็อาจจะมีการปวดท้องบริเวณทางด้านขวาบนซึ่งเป็นตำแหน่งของตับนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกบางรายก็จะมีอาการตับอักเสบร่วมด้วยได้นอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะซึ่งก็อาจจะออกตามเยื่อบุต่างๆเช่นมาด้วยจุดเลือดออกเลือดออกตามไรฟันเลือดกำเดาไหลผิดปกตินะคะรวมไปถึงอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำร่วมด้วยได้นะคะแต่ว่าระยะที่มีความสำคัญของโรคไข้เลือดออกคือระยะที่2นะคะคือระยะวิกฤตซึ่งไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะมีระยะนี้นะคะซึ่งระยะวิกฤตเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ไข้เริ่มลงนะคะซึ่งจะมีพยาธิสภาพอย่างหนึ่งที่สำคัญของโรคก็คือว่าผนังเส้นเลือดแดงฝอยอะค่ะจะมีความสูญเสียความทรงตัวไปทำให้พลาสมาหรือว่าสารน้ำที่ควรจะอยู่ในเส้นเลือดนี้มีการไหลรั่วออกไปซึ่งในที่สุดก็จะทำให้ความดันโลหิตของคนไข้เนี่ยตกลงแล้วก็เกิดภาวะช็อกได้นอกจากนั้นในระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่เกล็ดเลือดของคนไข้จะต่ำที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นบางรายก็อาจจะมีเลือดออกมากผิดปกติจนเกิดภาวะช็อกหรือว่าถึงแก่ชีวิตได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นถ้าเราดูแลคนไข้ดีคนไข้สามารถผ่านระยะวิกฤตไปได้ก็จะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวณปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มีการรักษาเฉพาะนะคะยังไม่มียาต้านไวรัสโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการรักษาโดยภาพรวมจะเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการหลีกเลี่ยงการให้ยากลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นแอสไพรินหรือว่าไอบูโปรเฟนเพราะว่ากลุ่มนี้หรือทางการแพทย์เราเรียกว่ากลุ่มเอนเซดเนี่ยอาจจะทำให้เกล็ดเลือดทำงานผิดปกติได้ร่วมกับคนไข้ไข้เลือดออกที่มีเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยก็อาจจะยิ่งทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเลือดไหลออกง่ายผิดปกติแล้วก็เสียเลือดมากจนกระทั่งอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มนี้ค่ะณปัจจุบันการป้องกันไข้เลือดออกเนี่ยก็มีอยู่3แนวทางหลักนะคะอันที่1ก็คือการป้องกันตัวผู้ป่วยเนี่ยไม่ให้ถูกยุงกัดเนาะแนวทางที่2ก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะส่วนแนวทางที่3ณปัจจุบันก็คือโชคดีมากที่โรคไข้เลือดออกเนี่ยมีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคนะคะซึ่งที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันก็มีอยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเรามีใช้มาหลายปีแล้วนะคะซึ่งชนิดนี้จะต้องฉีด3เข็มห่างกัน6เดือนสามารถฉีดได้ในเด็กที่มีอายุ6ปีถึงผู้ใหญ่อายุ45ปีวัคซีนตัวนี้จะเป็นวัคซีนที่มีข้อบ่งชี้ก็คือว่าคนที่จะรับวัคซีนได้จะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเคยมีการติดไข้เลือดออกมาก่อนวัคซีนชนิดที่2เนี่ยเราเริ่มมีใช้เมื่อกลางปี2566เป็นต้นมานะคะวัคซีนตัวใหม่นี้ก็จะฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนแล้วก็ให้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ4ปีถึงผู้ใหญ่อายุ60ปีวัคซีนตัวใหม่เนี่ยจะเป็นวัคซีนที่เราไม่จำเป็นต้องซักประวัติหรือว่าตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนการรับวัคซีนข้อควรระวังนิดนึงก็คือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถให้ได้ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรสำหรับโรคชิคุนกุนย่าอีกชื่อนึงก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายนะคะระยะฟักตัวของโรคชิคุนกุนย่าเนี่ยก็จะอาศัยระยะเวลาประมาณ 3-7 วันไข้ของโรคชิคุนกุนย่าก็จะเป็นไข้สูงลอยเช่นเดียวกันก็มักจะมีไข้ร่วมกับอาการปวดข้อนะคะซึ่งอาการปวดข้อของโรคชิคุนกุนย่าก็มักจะเป็นการปวดข้อที่เกิดขึ้นหลายๆข้อพร้อมๆกันในร่างกายการรักษาโรคชิคุนกุนย่าก็เหมือนกับโรคไวรัสไข้เลือดออกเลยนะคะแต่โชคดีมากที่โรคชิคุนกุนย่าจะต่างจากโรคไข้เลือดออกตรงที่ว่าเขาจะไม่มีระยะวิกฤตแต่ว่าโรคชิคุนกุนย่าหรือไข้ปวดข้อยุงลายปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคนะคะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าก็เกิด
ขึ้นจากเชื้อไวรัสที่ตรงกับชื่อโรคเช่นเดียวกันค่ะก็คือไวรัสซิก้าอาการของโรคโดยทั่วไปถ้าคนทั่วไปติดไวรัสซิก้าเนี่ยส่วนใหญ่อาการก็จะไม่รุนแรงมากอาการเด่นของเขาก็คืออาจจะมีผื่นแดงตามตัวร่วมกับมีเยื่อบุตาขาวอักเสบอย่างไรก็ตามนะคะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อในระหว่างที่ตัวเองตั้งครรภ์อยู่โดยเฉพาะยิ่งในช่วงการตั้งครรภ์ระยะไตรมาสแรกค่ะเพราะว่าไวรัสซิก้าเนี่ยสามารถที่จะผ่านทางแม่สู่ลูกได้ผ่านทางรกซึ่งเราทราบกันว่าในการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเนี่ยจะเป็นระยะสำคัญที่ในทารกที่อยู่ในครรภ์จะมีการพัฒนาเรื่องของสมองแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลางเวลาคลอดออกมาก็จะมีลักษณะเฉพาะก็คือหัวจะเล็กแล้วก็สมองจะพัฒนาน้อยกว่าเด็กทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดอาการพิการหรือทุพพลภาพตามมาเช่นจะมีพัฒนาการช้าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปรวมถึงสูญเสียการมองเห็นแล้วก็การได้ยินอย่างไรก็ตามถ้าคุณแม่เนี่ยติดเชื้อไวรัสซิก้าในระหว่างการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3เนี่ยอาการอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับการติดเชื้อในไตรมาสแรกถ้าเกิดว่ามีความกังวลว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสซิก้าในระหว่างการตั้งครรภ์ก็สามารถปรึกษาคุณหมอสูติแพทย์ได้เนาะเพราะว่าก็จะมีการใช้วิธีการตรวจติดตามทางอัลตราซาวด์อะค่ะเพื่อดูการเจริญเติบโตของทารกที่อยู่ในครรภ์แต่ในแง่ของเด็กที่คลอดออกมาจากมารดาที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสซิก้าตั้งแต่กำเนิดเนี่ยอันนี้ก็จะแนะนำว่าในช่วง7วันแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งตรวจเลือดหรือว่าตัวปัสสาวะของเด็กนะคะรวมถึงถ้าได้มีการเจาะน้ำไขสันหลังก็สามารถนำเอาน้ำไขสันหลังนั้นเนี่ยไปตรวจหาไวรัสซิก้าเพื่อยืนยันการติดเชื้อของเด็กที่คลอดออกมาได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กมาตรวจค่อนข้างช้านี่ก็อาจจะต้องอาศัยการตรวจทางน้ำเหลืองเช่นเดียวกันปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะหรือการรักษาเฉพาะสำหรับโรคนี้ค่ะสำหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันยุงสำหรับเด็กก็จะต้องแนะนำว่าจะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยอย.ไทยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการใช้ต้องมีการศึกษาคู่มือการใช้ยานะคะแล้วก็เอกสารประกอบการคำแนะนำในการใช้ยากันยุงเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องโดยหลักการทั่วไปก็คือเราก็จะใช้ปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ติดต่อกันส่วนใหญ่ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงเหล่านี้จะได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็กที่อายุเกิน4ปีขึ้นไปอาจจะมีบางตัวที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในเด็ก2ปีขึ้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับเด็กทารกยาทั่วไปจะไม่ได้รับการรับรองให้ใช้เพราะฉะนั้นโดยหลักการก็คือจะเน้นในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะแล้วก็ป้องกันยุงโดยวิธีการอื่นๆแทนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงเป็นหลักค่ะ